วัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ครับผมอาจารย์ทอบยานทิพย์นะครับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราจะมาดูดวงกันนะครับนะว่า12นักสัตว์นะวันนี้เราขึ้น12นักสัตว์กันแล้วนะครับนะดูซิว่าจะมีนักสัตว์ใดครับนะที่พอจะนักสัตว์ใดครับนะเรื่องการงานนะดูซิว่าการงานใครจะมีความก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองในระยะนี้นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูนะครับ Facebook AJ ท็อปยานทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 นะครับนะได้ ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะและนี่ครับ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645นะ0925929261ครับ ID ไลโอสิริ15และ ID ไลโอสิริ16นะครับนะอ่ะเราจะมาดูดวงนะครับนะการงานของชาว12นักสัตว์นะเราจะมาเริ่มต้นที่ชาวปีชวดนะครับดูซิว่าปีชวดเป็นอย่างไรในระยะนี้ครับนะปีชวดครับด้านการงานช่วงนี้มีปัญหานะครับนะมีความคิดวิตกกังวลมากมายนะครับนะนะความคิดมีปัญหามากมายนะครับนะให้ระวังความรู้สึกตัวเองนะครับนะอาจจะมีคนนินทาบ้างนะครับนะแต่เป็นเรื่องปกติของโลกนะครับนะอันนี้นะยอมรับกันหน่อยเอาล่ะแล้วเราจะมาดูที่ชาวปีฉลูกันนะครับนะดูซิว่าฉลูว่าไงด้านการงานครับนะจะได้คบค้าสมาคมนะครับนะกับคนหน้าตาใหม่ๆนะครับนะหรือมีคนเข้ามานะครับนะเรื่อยๆนะครับเพื่อการคบค้าสมาคมในช่วงนี้นะหมายถึงว่าการค้าขายก็จะมีความคืบหน้ามีการเจรจาต่อรองการพูดคุยนะครับนะแล้วเราจะมาดูชาวปีขานหรือปีเสือนะครับนะด้านการงานมีปัญหาครับนะจะใช้อารมณ์นะครับนะชาวปีขานครับนะมีปัญหาด้านอารมณ์นะครับนะบางทีเราอาจจะพบนะคนเป็นนิสัยเด็กๆนะครับนะมีวุฒิภาวะไม่เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังความรู้สึกนะครับนะนี่ครับแล้วเราก็มาชาวปีเถาะครับนะดูซิว่าชาวปีเถาะด้านการงานดีครับนะชาวปีเถาะช่วงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะแล้วก็มีสูตรความสำเร็จด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ดุสันนะครับนะดูดีมากครับนะสำหรับชาวปีเถาะเราจะมาดูชาวปีมะโรงครับชาวปีมะโรงด้านการงานช่วงนี้จะมีงานใหญ่ๆเข้ามาเยอะนะครับนะชาวปีมะโรงครับนะนะงานใหญ่ๆเข้ามาเยอะครับนะปัญหาก็ไม่เท่าไหร่ครับนะคุยกันได้หมดนะชาวปีมะโรงเดี๋ยวเราจะมาดูชาวปีมะเสงโอ้ชาวปีมะเสงช่วงนี้นะครับนะได้เจอกับคนใจสปอร์ตด้านการงานหมดเลยนะครับนะนะครับนะนะสำหรับชาวมะเสงนะครับนะเราจะมาดูชาวมะเมียนะชาวมะเมียครับเป็นไพ่พฤษีครับช่วงนี้การงานนะครับนะมีความคล่องแคล่วนะครับนะการทำงานอย่างชำนาญนะครับปีมะเมียนะครับนะเอาละมะแม่ว่าไงมาแม่ครับนะมีการวางแผนด้านงานครับนะระยะยาวนะครับสำหรับชาวปีมาแม่นะครับนะนะครับนะมีการวางแผนระยะยาวนะครับนะแล้วก็แก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างครับนะเอาละปีมาแม่ผ่านไปแล้วมาดูปีวอกครับปีวอกช่วงนี้มีงานมาเรื่อยๆนะครับนะถือว่าทำอะไรก็ได้รับความนิยมนะครับนะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ขาดมือครับนะด้านงานนะแล้วมาดูชาวปีละกาครับชาวปีละกาครับปัญหาด้านงานมีมากมายนะครับนะเหมือนโดนไฟจี้หางนะครับชาวปีละกานะต้องเอาสมาธิเข้าว่านะครับนะปัญหาเยอะจริงๆนะครับนะมาดูชาวปีจอนะปีหมานะครับนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะครับนะด้านการงานครับนะการติดต่อเจรจาเป็นเซลแมนดีครับนะการเป็นคนสื่อสารนะครับเจรจานะครับนะเป็นโคโซ่ระหว่างกลางดีมากครับนะสำหรับชาวปีจอนะครับนะแล้วเราจะมาดูที่ชาวปีกุลนะครับนะในปัจจุบันโอ้ชาวปีกุลนะครับด้านการงานนี่รู้ถือว่าเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ได้รับความได้มีผู้ใหญ่ผู้หญิงช่วยเหลือครับนะอ่ะด้านการงานทั้ง12ราศี12นักสัตว์นะเราก็ได้ดูไปแล้วนะครับนะสำหรับการงาน12นักสัตว์นะดูกันไปแล้วนะครับอ่ะเอาละครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวครับนะ Facebook ครับสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID Ryo สิริ15และ ID Ryo สิริ16ครับและผมครับนะ Facebook AJ Top Yan ทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ
IDRY AJTOP 15และ IDRY AJTOP 16ครับนะเอาละครับด้านการงานทั้ง12นักสัตว์ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับนะเอาละครับผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ